แทนราษฎรท่านประธานครับก่อนอื่นกระผมใคร่จะขออนุญาตชื่นชมและแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการป้องกันโควิด-19 ในประเทศไทยความชื่นชมอันนี้ผมใคร่ขอมอบให้กับผู้ร่วมมือร่วมใจในการเสียสละคือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่สามารถที่จะปฏิบัติตนเองตามข้อแนะนำหรือว่าทางด้านสาธารณสุขที่ให้คำแนะนำอย่างเคร่งครัดจนทำให้โรคโควิด-19 นั้นได้เบาบางลงไปนะครับต้องเรียนว่าเป็นความสำเร็จชิ้นหนึ่งแต่ในความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้นะฮะก็ย่อมมีอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับความผิดพลาดเกิดขึ้นกับผมอยากจะใคร่เรียนอย่างนี้ว่าการผิดพลาดได้เกิดจากการบริหารภายใต้ภาวะวิกฤตในหลายๆครั้งที่รัฐบาลได้กระทำไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการจัดหาหน้ากากนะฮะอนามัยหน้ากากอนามัยและการขาดแคลนชุดป้องกันการติดเชื้อหรือ PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนั้นยังมีความสับสนในมาตรการการกักตัวผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศนะฮะการสั่งปิดกิจการพื้นที่ในกทม.นะฮะก่อนที่จะประกาศมาตรการเยียวยาให้ชัดเจนนะฮะนอกจากนั้นยังมีความล่าช้าในการเยียวยาที่ไปไม่ทั่วถึงและก็ไม่รวดเร็วพอความล่าช้าในการยกเลิกการประกาศฉุกเฉินตามพรก.ฉุกเฉินนะฮะและที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะกล่าวเรียนก็คือความล่าช้าในการคลายล็อกให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศนะฮะประเทศไทยนั้นนะต้องยอมรับว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในเชิงของความสมดุลในด้านวิบาทวิทยากับเรื่องผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของประเทศท่านประธานครับประเทศที่มีความสำเร็จในเรื่องเกี่ยวกับโควิดระบาดเนี่ยอย่างแท้จริงเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเป็นประเทศที่จัดการโรคระบาดนี่อย่างอยู่หมัดแต่อยู่บนซากสหพังของเศรษฐกิจของประเทศจะต้องเป็นประเทศที่สามารถสร้างความสมดุลนะฮะในการระบาดในภาวะที่ควบคุมได้นะและประคับประคองเศรษฐกิจให้ยืนอยู่ได้ในวันที่โลกในขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะฮะจากความผิดพลาดของรัฐบาลที่ผมได้กล่าวมานั้นนะส่งผลให้ประเทศไทยจัดอยู่ในประเทศที่ได้รับความชื่นชมในการควบคุมโรคระบาดแต่ก็ได้สร้างความล้มเหลวในการเยียวยาและกอบกู้วิกฤตทางเศรษฐกิจข้อมูลที่เห็นได้ชัดก็คือพี่น้องประชาชนเดือดร้อนในชีวิตความเป็นอยู่ทุกหย่อมย่าโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องปิดการดำเนินกิจการจากการประกาศล็อกดาวน์ของรัฐบาลในวันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 กับตัวเลขของผู้ที่ฆ่าตัวตายเพราะว่าถูกภาวะกดดันทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยต้นทุนทางเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลที่เราต้องเสียไปอันนี้นะฮะทำให้ปัจจุบันเราอยู่ในภาวะที่จะต้องหาเงินและงบประมาณจำนวนมากเข้ามากอบกู้เศรษฐกิจไม่ให้มันสุดหนักลงไปเกินจากการเยียวยาที่อาจจะเกิดขึ้นดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของพรก. 3 ฉบับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงต่อสภาแห่งนี้นะครับผมขอเรียนต่อรัฐบาลอย่างนี้ว่ารัฐบาลจะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าเงินกู้จำนวนมหาศาลเนี่ยคนที่ร่วมจะต้องชดใช้เงินกู้ที่ท่านกู้มาเนี่ยนะฮะก็คือพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
นั่นก็คือว่าตัวพี่น้องประชาชนลูกหลานของท่านที่จะต้องรับภาระในการใช้หนี้ในโอกาสต่อไปข้างหน้าฉะนั้นเม็ดเงินจึงจำเป็นต้องถูกนำไปใช้ด้วยความที่มีความรับผิดชอบและให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงนะบางทีในอดีตที่ผ่านๆมาเราจะมีความรู้สึกว่ามีการเหมือนอย่างกับแบ่งเค้กในการชิงประโยชน์ในเรื่องของเม็ดเงินเหล่านี้นะเป็นการสร้างนะฮะให้บทบาททางด้านผลประโยชน์ทางการเมืองนะฮะโดยการที่ให้อำนาจผู้บริหารสูงจัดการแบ่งสรรปันส่วนของการเงินนี้ไปในส่วนต่างๆของทั่วประเทศนะฮะประการที่สำคัญที่สุดก็คือฝ่ายบริหารมีอำนาจสูงสุดแต่การตรวจสอบในการใช้จ่ายเงินนี้ท่านก็มีเพียงแต่ตั้งคณะกรรมการกันกองในการใช้จ่ายกู้เงินเพียงไม่กี่คนที่ทราบว่าก็ประมาณ11คนเท่านั้นนะฮะเพื่อจะตรวจสอบเงินจำนวนมหาศาลแล้วก็ผมมองดูว่าโดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งให้กับฝ่ายนิติบัญญัติได้ทราบเมื่อกี้ที่ท่านนายกได้กล่าวว่าจะแจ้งให้ทราบเมื่อสิ้นปีงบประมาณซึ่งอันนั้นจะเป็นระยะเวลาที่นานเกินควรนะที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งเรายังมีเซสชั่นอยู่เนี่ยควรจะได้รับการรับรู้ครับในเรื่องนี้ต้องเรียนด้วยความเพราะว่าจึงมีความจำเป็นที่ตัวแทนของประชาชนเช่นผู้แทนราษฎรอย่างที่ท่านและเรานั่งอยู่นี่นะครับจะได้ช่วยกันร่วมกันตรวจสอบให้การใช้เงินก้อนนี้ให้ไปอย่างสุจริตและยุติธรรมและก็หมายถึงว่าได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะป้องกันไม่ให้เป็นลักษณะเหมือนอย่างการตีเช็คเปล่าให้รัฐบาลใช้เงินตามอำเภอใจไร้การตรวจสอบจนอาจจะส่งผลเสียให้กับประเทศชาติในนัยยะสำคัญอันดับหนึ่งนะครับผมอยากจะเข้ามาถึงในส่วนของพ.ร.ก.ฉบับแรกที่ท่านนายกได้กรุณาชี้แจงว่าให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือเราอาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็นเงินกู้1ล้านล้านบาทนั่นแหละครับนะซึ่งในกรณีเช่นนี้ที่นายกก็ได้แยกออกมาเป็น2แผนงานหลักที่ท่านใช้คำนั้นนะครับงานหลักแรกนั่นก็คือการแก้ไขระบาดโควิด19ซึ่งใช้เม็ดเงินถึง 45,000 ล้านบาทผมเห็นว่าความสำคัญในการจัดสรรงานที่เพียงพอในด้านสาธารณสุขนี่มีความจำเป็นแต่รัฐจะต้องสามารถชี้แจงต่อสังคมให้ได้ว่างบประมาณก้อนนี้รายละเอียดการใช้จ่ายมันเป็นอย่างไรใครจะได้รับประโยชน์เพราะเท่าที่รัฐบาลชี้แจงมาที่ผ่านๆมาค่าใช้จ่ายในการที่จะเยียวยาผู้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยถือว่าเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ1ล้านบาทต่อคนแต่ท่านใช้เงินถึง 45,000 ล้านบาทท่านหักไป 33,000 กว่าล้านบาทที่เหลือนั่นไปใช้อะไรแน่นอนท่านคงจะเอาไปใช้เยียวยาในเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์นะซึ่งขณะนี้ก็มีข้อกังขามากอุปกรณ์ทางการแพทย์บางทีก็ขาดแคลนต้องขอบริจาคจากเอกชนมากมายนะอันนี้ก็อยากจะเรียนด้วยความเคารพว่ารัฐบาลจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้แจงเอารายละเอียดในการใช้จ่ายเงินอันนี้ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศก็คือพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับในเรื่องของส่วนที่สองนะฮะในเรื่องของการแผนงานหลักที่สองคือการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการถึงใช้เม็ดเงินถึง 555,000 ล้านการเยียวยาเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่การเยียวยาในแบบ
ที่รัฐบาลทำมันน่ะมันเกิดปัญหาในเชิงปฏิบัติท่านจะเห็นว่ายิ่งมีการคัดกรองมากก็ยิ่งหลุดมากไม่ครอบคลุมไม่ทั่วถึงคนเดือดร้อนกับไม่ได้รับประโยชน์ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมและโศกนาฏกรรมหลักคิดในเรื่องนี้กับผมอยากจะกราบเรียนว่าในเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นผู้เสียภาษีเป็นคนจ่ายภาษีทำไมเราไม่ใช้ระบบทั่วหน้าให้เป็นการเยียวยาผมเชื่อว่าในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะท่านประธานครับมาในส่วนของแผนงานหลักที่3ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงมานั่นก็คืองบฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นจำนวนเงิน 400,000 ล้านบาทเงินก้อนนี้ต้องเรียนด้วยความเคารพว่าทางพรรคฝ่ายค้านเราได้มีการปรึกษาหารือกันเป็นสิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดเพราะจะเป็นส่วนที่มีปัญหามีข้อสังเกตว่าในขณะนี้กระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ได้รับตัวเลขแบ่งกันไปแล้วนะฮะทั้งๆที่ยังพรบพระราชกำหนดนี้ยังไม่ได้ผ่านสภาเลยนะก็เรียนด้วยความเคารพแล้วครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะสิ่งทำให้เปิดช่องในการใช้เงินเพื่อประโยชน์ทางการเมืองก็ได้หรือนำไปทำโครงการแบบเดิมๆซึ่งสมัยก่อนเรื่องเงินผันเงินอะไรต่างๆนั่นนะฮะเพื่อประโยชน์กับพวกพ้องและเป็นการทดแทนทางการเมืองผมขอย้ำว่าฝ่ายค้านนั้นเราไม่ขัดข้องในเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินนี้เลยเพราะเราเห็นถึงความจำเป็นที่พี่น้องประชาชนอยู่ในภาวะลำบากและต้องการเม็ดเงินเหล่านี้แต่กระผมต้องขอเรียนทักท้วงไว้ว่าท่านประธานครับในด้านการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดถูกต้องครอบคลุมโปร่งใสและมีประสิทธิภาพและยังต้องคำนึงถึงศักยภาพในการใช้เงินของรัฐบาลด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักด้วยท่านประธานครับในส่วนของพระราชกำหนดในการให้ความช่วยเหลือการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจหรือเราเรียกกันสั้นๆว่า SME นั่นแหละครับผมต้องเรียนว่าการช่วยเหลือให้ SME ให้เข้าถึงเงินทุนนั้นนะเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตในขณะนี้นะฮะรัฐได้ตั้งไว้ 500,000 ล้านนะในแง่ของผมเห็นด้วยแต่เมื่อลงไปสู่ในการปฏิบัติตามพระราชกำหนดฉบับนี้ผมมองว่าการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ธนาคารพาณิชย์กู้เงินไปในราคาดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วธนาคารพาณิชย์นำไปให้ SME กู้ในราคาประมาณ 2% ต่อปีอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแต่เรียนด้วยความเคารพนะครับว่าการพิจารณาในการให้กู้ขึ้นอยู่กับธนาคารพาณิชย์ท่านที่เคารพทั้งหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์เพราะท่านเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งแต่ถ้าท่านเคยเข้าไปเยี่ยมยามในธนาคารพาณิชย์ท่านจะไปกู้เงินสักส่วนหนึ่งท่านคงจะประสบกับความลำบากยากเย็นในเรื่องของเครดิตที่เขาจะให้ท่านกู้นะท่านจะต้องมีเครดิตที่ดีท่านจะต้องมีหลักทรัพย์จะต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อนที่ท่านจะกู้ซอฟท์โลนที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ธนาคารพาณิชย์ไปเนี่ยใครเป็นผู้พิจารณาล่ะครับก็ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้พิจารณาเมื่อเม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ธนาคารพาณิชย์ก็คงจะต้องระมัดระวังว่าให้กับคนซึ่งมีเครดิตที่ดีนะถ้าหากว่า SME เหล่านั้นเกิดมีเครดิตไม่ดีก็คงจะไม่ได้รับผมคิดว่าเม็ดเงินที่ท่านตั้งไว้ 500,000 ล้านบาทเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะท่านจะคงจะใช้ไม่หมดหรอกเพราะว่า
SME ในประเทศไทยเนี่ยมีประมาณ 3-4 ล้าน 3-4 ล้านบริษัทแต่บริษัทที่ดีๆจริงๆนั้นมีแค่แสนเดียวที่อยู่ในหลักของธนาคารพาณิชย์นะฮะอันนี้เขาจะต้องดูและสิ่งเหล่านี้ท่านรัฐบาลจะทำอย่างไรในเมื่อที่ท่านตั้งใจที่จะให้กระจายออกไปให้กับ SME ทั่วไปก็คงจะไม่ได้รับผลพวงอันนี้นะฮะก็อยากจะเรียนด้วยความเคารพครับว่ามันจะเป็นปัญหาหลักนะฮะมันจะเป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือว่า SME คือระดับที่ใหญ่ๆนะฮะที่ระดับโตๆเนี่ยนะอาจจะได้มีโอกาสได้กู้เงินมากแต่เมื่อกู้เงินมากมาแล้วก็อาจจะไปปล่อยให้ SME ย่อยๆในราคาที่สูงกว่าอันนี้มันจะอาจจะเป็นบ่อเกิดแห่งความไม่ยุติธรรมรายใหญ่ได้ประโยชน์แต่รายเล็กโดนเอาเปรียบนะฮะและท้ายที่สุดในความเป็นจริงที่ผมได้กราบเรียนแล้วก็คือว่า SME จำนวนน้อยนิดละครับที่จะได้รับอนุมัติจากเงินกู้ของพรก.นี้แต่ยังมี SME จำนวนมากที่ไม่สามารถจะเข้าถึงเงินกู้ได้นะคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือกับไม่ได้รับนะผมจึงเน้นด้วยความห่วงใยอยากจะฝากทางรัฐบาลไปว่าเอาเรื่องแห่งความทั่วถึงเอามาใช้ต้องกระจายให้มันทั่วถึงท่านจะมีหลักการยังไงท่านต้องแจกแจงให้กับธนาคารพาณิชย์ให้ได้เข้าใจและรับทราบนะไม่งั้นคงไม่ถึงอย่างที่ผมได้กราบเรียนนะครับมาในส่วนของพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพ.ศ. 2562นั้นกับผมคงจะไม่อภิปรายจะให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านได้อภิปรายในโอกาสต่อไปนะครับสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับผมใคร่ขอเรียนต่อท่านประธานว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฝ่ายค้านเราจะร่วมกันอภิปรายถึงรายละเอียดในเชิงลึกของพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาผู้แทนราษฎรจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ของพระราชกำหนดทั้ง3ฉบับนี้ลงไปสู่การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นผลแห่งการกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการบริหารการจัดการอย่างโปร่งใสไม่ใช่เป็นแหล่งทุนที่เอื้อประโยชน์ให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านประธานครับก็อยากจะฝากต่อท่านรัฐบาลทางรัฐบาลไปว่าได้โปรดนะครับระลึกถึงว่าเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะนั่นก็คือเงินในอนาคตของลูกหลานล่ะของลูกหลานเราขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณท่านผู้นำฝ่ายค้านนะครับต่อไปครับท่านนาวาเอกนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพครับขอเชิญครับ